ไฟ MEP4 เป็นแท็กซี่24ชั่วโมง EP นี้นะครับเราจะมาประกอบอาชีพเป็นครั้งแรกนะครับในเซิร์ฟลาซิตี้เราจะมาเป็นแท็กซี่24ชั่วโมงครับเพื่อหาลูกค้าประทังชีวิตก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างในระหว่างที่เราเป็นแท็กซี่ใน24ชั่วโมงครับก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยฝากทุกคนกระทืบไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิป EP ถัดไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยลุงพศไอ้ลุงแต่งรถเป็นสีรถแท็กซี่ยังใช่เหลืองอ่อยเลยแล้วล่ะพศเลยนี่โอ้ไม่รู้ใครจะขึ้นมานะเห็นลุงอยู่นั่งอยู่ในรถหน้ายิ้มอยู่ดูรูปรูปไม่น่าขึ้นอ่ะเป็นมิตรไงก็เป็นมิตรอ่ะราคาเป็นมิตรเป็นมิตรเขาเป็นมิตรแท็กซี่เป็นมิตรรายการดุดญาติมิตรแต่คิดตังราคาเป็นมิตรผู้หญิงสงคอมมูไงคอมมูนั้นคอมมูอย่างเดียวนั่นไงเฮ้ยไม่ใช่ละว่ากูโดนป้อนขอดูจุดก่อนเลยเขาทักมาหรออ่าเขาส่งโลมามันโทรจะไปไหนไหมไม่ดูแถวไหนกันเนี่ยเล่นกับครอบครัวหรือเปล่าไม่มีใครว่างเลยหนูยืนเด๋อๆอยู่คนเดียวน่ะงั้นลุงไปรับลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวลุงมาหาขับรถดีๆนะเส้นทางปลอดภัยโอเคทุกคนตอนนี้ลูกค้าเรามาแล้วนะส่งข้อความหาเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่พิกัดตรงนี้นะครับผมมาร์คแล้วเรียบร้อยเป็นผู้หญิงด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเอ็นจอยครับเอ็นจอยตอนนี้เหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเล่นสตอรี่กันอยู่นะทุกคนต้องระวังนิดนึงอ่ะตอนเนี้ยนะเดี๋ยวโอเคเราไปรับลูกค้าดีกว่าลูกค้าอยู่ตรงนี้จ้าสวัสดีครับครับแท็กซี่ครับไปส่งไหนครับขึ้นมาได้เลยพาลูกไปพาวรถหน่อยได้เลยครับพาวรถเว้ยเดี๋ยวลุงดูก่อนนะว่ามันต้องไปที่อ๋อพาวรถแลนด์ม่วงถ้าเขาเอาไปแลนด์ม่วงก็ได้ได้ครับแท็กซี่ครับไอ้เหี้ยเออขอไปครับรถมันแรงเกินอ่ะเขาขับรถอ้าวพูดคนเดียวตั้งนานคนขับแท็กซี่แล้วพูดเยอะพูดก็หายไปคนขับแท็กซี่ขอถามหน่อยว่าครับเรทราคาเท่าไหร่ถ้าเขาจะจ้างเหมาถึงตีสองช่วยส่งยามันไม่ดีมั้งการที่ให้แท็กซี่มาทำได้ไหมอ่ะมันทำได้มันผิดกฎหรือเปล่ามันไม่ผิดกฎหรอกแต่แท็กซี่จะโดนรวบไม่ได้โดนรวบนะโดนหรอแท็กซี่จะโดนตำรวจรวบเราใช้อะไรเราใช้รถอะไรในการทำงานดำไม่ละเขาว่ามีรถแต่คือเขาไม่สามารถขับรถได้มันชนตู้มตั้งตู้มตามเขาไม่สามารถทำได้ แล้วเขาจะจ้างคนขับอ่ะให้อยู่กับเขาถึงตีสองของวันนี้คิดเลขราคาเท่าไหร่จริงๆอ่ะถ้าเป็นจังหวะอื่นอ่ะได้อยู่แต่ว่าอันนี้แบบเหมือนขี่หาเพื่อนเฉยๆอ่ะอ๋อคือเธอขี่หาเพื่อนใช่หลักๆเลยนะขี่หาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่สามารถอยู่ได้นานมากประมาณนั้นต้องไปส่งคนอื่นต่อแต่เดี๋ยวเมมเบอร์ไว้ได้ถ้าวันอื่นแบบว่าไม่วันนอกจากวันนี้ไม่มีละอยู่เป็นอยู่พาทำได้แต่วันนี้โอเคงั้นวันอื่นเราจองตัวเราอยากได้คนขับถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยก็ที่นี่มันอินเดียดูดิมันขับตูมตาบตูมตาไม่ต้องห่วงที่นี่ถ้าเดินคือตายหาตายโหงขี่รถชนกันกระจุยใช่เมื่อกี้ยังโดนเลยใช่หลุดรถเลยไม่เห็นเมื่อกี้กะลาดไหนที่คนน้อยๆคนนี้เราเป็นอินโทรเวิร์ตอ่ะนายอินโทรกะลาดเราไม่ค่อยแบบอยากอยู่กับคนเยอะเราค่อนข้างอินโทรเวิร์ตและแพนิคหน่อยๆถ้ากะลาดที่คนน้อยๆกะลาดแดงจะเยอะมากกะลาดม่วงจะดรอปลงมากะลาดม่วงอะอยู่ได้บางที่แลนอื่นอ่ะมันจะเป็นแลนซ่อมตรงนี้เหมือนไม่รู้ว่าแลนแกงไหมแฮะเดี๋ยวไปดูก่อนไม่น่าจะแลนแกงนะโอ้โหนี่ก็คนเยอะเราค่อนข้างแบบภาวะอารมณ์ไม่ค่อยปกติตรงชายหาดก็เยอะไม่เอาเขียวก็เยอะถ้าน้อยสุดอะคิดว่าม่วงนะจากที่อยู่มาม่วงแล้วก็เลือกสักมุมหนึ่งมุมไหนก็ได้ของม่วง
โอ้โหอินโทรเวิร์ตด้วยเขาว่ามีรถแต่เขาไม่สามารถขับรถที่นี่ได้ไม่ขี่ช้าๆได้เลยเพราะว่าพอมีสตอรี่ตำรวจจะไม่จับคนขายเงินแดงหรอกเขาไปไล่เคสกันไงแต่มันไม่ทันไงมันตอบเวลาอ๋อหมายถึงว่าขี่ไม่ถึงจุดขายเหรอแล้วมียากี่อันเนี่ยก็มีเยอะอยู่มีกี่อันเนี่ยเยอะอยู่ตอนนี้พกมา5อันเดี๋ยวช่วยขาย5อันนี้ก่อนไม่เป็นไรเราอยากพักเราเหนื่อยเราอ่อนแอเราค่อนข้างแบบอ่อนแอไม่เดี๋ยวช่วยเองจะได้แบบไม่งอมไงแล้ววันอื่นจะได้ค่อยว่ากันไปกดเลยแต่เราขับเมื่อยกดเลยกดไม่คือมาขับรถเราไม่ก็ชนเราไม่ก็เดี๋ยวขับให้อะเนี่ย5อันไปทำไมใจดีจังจริงอ๋อไปกดเลยไม่มีขายไม่ได้ไม่มีขี่ไม่ถึงทันแน่นอนไปไม้7ชนมาชนคืนอะจัดไปเลยด่าเลยเนี่ยบอกเลยขอแฟนไม่รักไม่ขออนุญาตครับขออนุญาตเลยสลีกทางไหนนะพาเพื่อนไปขายยานะแปรเอาดีเหมือนอินเดียจริงๆนะเอาจริงๆก็ช่างเราไม่สามารถเราขำจนเราเหนื่อยเอาจริงมั้ยไม่รู้อินเดียหรือประเทศเพื่อนบ้านอะขี่กันแบบเลนขวาเลนซ้ายไม่มีเลนอะเธอรู้ไหมแล้วเราอะเป็นคนที่ไม่รู้ทางแต่คือเราก็พยายามทำได้พอเข้าใจอยู่นะขี่ไม่ทันไอตัวจุดขายเนี่ยบางอันมัน2ไมล์อย่างเงี้ยโอ้ยโทษครับแท็กซี่เหมือนกันไงพอดีรถแรงไปหน่อยไม่ใช่หรอกจริงๆมันเป็นรถทำงานดำนี่แหละแต่เรามาเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ให้มันสีเหลืองเฉยๆแต่มันคือรถทำงานดำนี่แหละ อ๋อจุดนี้ปะโอเคครับก็น่าสงสารเขานะเขาเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขาพยายามขายเงินแดงใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถขายได้ไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องหนีตำรวจไม่ได้นะแต่เขาเกิดปัญหาเรื่องขี่ไปไม่ทันจุดเพราะทุกครั้งที่เราใช้ยาหรือใช้แคปเนี่ยนะครับจุดมันก็จะขึ้นมาบางครั้งเนี่ยมันไมล์หนึ่งสองไมล์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องขี่ไปด้วยความเร็วที่พอประมาณอ่ะนานพอสมควรอ่ะถ้าแบบว่ารถช้าๆหรือชนหรืออะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ถึงจุดขายเลยเว้ยยิ่งถ้าแบบว่าขี่ไม่ถนัดอย่างเงี้ยรถจะลบนะแล้วเหมือนที่นี่แบบเหมือนทัวร์อินเดียซักเซสไม่ได้ไหมเสียเสียแคปไหมเอ้ไม่เสียไม่เสียโอเคมันจะมีเสียกับไม่เสียไงนี่ใกล้ๆ 0.6 ไมล์โอ้ยเราจะตบรางวัลที่นายอย่างงามเลยมันเป็นไรผู้หญิงบริการฟรีอยู่แล้วผู้ชายคูณ100 เราชัดเจนอยู่แล้วอ๋อคือก็ไหวชัดเจนผู้หญิงบริการฟรีผู้ชาย300เท่าที่นี่แหละป่ะเห็นมั้ยมันถ้าแบบคนขี่โดนรถชนบ่อยๆอย่างเงี้ยทุกคนมันก็กิ้งไปขนุนนะและอย่างวันนี้เขาโดนชนกระจุยเลยโอเคเราก็จะช่วยเขาขาย5แคปนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับคนอื่นต่อนะทุกคนเพราะอยากเจอคนเยอะๆนั่นแหละอย่างที่บอกเขาไปเธอไปส่งเราแลนด์ข่าวได้ไหมได้เดี๋ยวเราอะจะให้รางวัลเธอเลขอะไรไม่เอาทำไมเราอยากให้ไม่เอาไม่เป็นไรเราช่วยเต็มที่อุ้ยมันเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงมากเลยอ่ะเจ้าต้องการสิ่งใดหรือไม่ต้องการสิ่งใดเลยทำไมล่ะเธอทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์หรอใช่เราอยากช่วยเฉยเราเห็นเธอโดนชนกิ้งเราเข้าใจในตอนแรกที่เราเข้ามาเราก็ปิ้นเหมือนกันอ่ะลอยขึ้นปลายตึกอ่ะอุ้ยเธอเราลำบากมากเลยอ่ะไม่อยากให้แบบงอมไงแล้วยิ่งเล่นแรกๆด้วยเราไม่งอมเลยเราขำไม่งอมเลยแต่จะไม่เล่นแล้วเมื่อกี้บอกอยู่ไม่ไหวไม่เราเหนื่อยอ่ะเราจะขำอะไรอย่างการโดนรถชนเนี่ยมันตลกตรงไหนก็เธอรู้สึกความเป็นจริงเวลารถมันชนมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลอยกิ้งตุกๆมันตลกดีไงไม่ขำตลกตรงไหนหัวล้อตายพอดีโอ้โหนายเห็นป้ามันตลกป้าเห็นป้าทัวร์อินเดียเห็นป้าไปจุดต่อไปเล่นข่าวทำไมอ่ะอ๋อเราจะไปเรือนน่ะน้องเราอยู่ที่นั่นสรุปจะไปเรือนหรือจะไปขายยาขอขายยาอีกสักครั้งนึงอ่ะได้จัดไปแล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อป๊าป๊าแต่เธอชื่ออะไร ชื่ออะไรนะขออีกรอบเราชื่อป๊า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 แล้วนายชื่ออะไรชื่อเสือเสือเหรอใช่เสือแล้วก็เรียกก็ได้เสือขับอะ
อะเราขำจนน้ำเราหมดเลยเสือไปยังหลุดอะโอ้โหดูดิดูการขับรถดิทุกคนดูการขับรถของคนที่นี่ดิอยากจะเคซี่วะโอ้โหโอ้โหทำไมปั๊บปั๊บขายนานอย่างวะนะปั๊บปั๊บเล่นมือถือแน่เลยจะขอโทษที่นานครับไม่เป็นไรได้ไหมสักเซสไหมได้ได้สักเซสอีกอันนี้เกรงใจพอแล้วแล้วถ้าไม่เสียไม่คิดค่าบริการมาเสียเวลาอยู่กับเขาอะไม่คิดครับสำหรับคนน่ารักนี่คือเราฟรีรู้ได้ไงเราน่ารักก็จริงแต่นิสัยเราไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตานะทำไมพูดงั้นล่ะเราดุมากนะตอนที่รถชนตุ้มตามตุ้มตามมันก็เราแบบจุดหายอ่ะมาร์คให้ใหม่หน่อยโอเคมันอยู่ข้างใต้เหรออันนี้อ๋อตรงนี้แน่เลยฮะคนเยอะๆเก่งจังเก่งจังแบบนี้มันน่าบริการจริงๆเลยแท็กซี่ไปขี่แท็กซี่นี่มันกำไรชีวิตว่ะทุกคนเออขับปั๊บขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นหนึ่งนะขึ้นหน้าไม้ลองขึ้นดูขึ้นได้แล้วเสือเขาขอดูบัตรได้ไหมอย่าดูเลยเดี๋ยวจะหลุดขับเปล่าตายเร็วลูกเขาก็อยากเจออยากเห็นแบบชื่อเท่มากไอดอลเลยลูกปอได้เลยเกียบไปลูกเป็นไงเท่ป่ะเราอินโลไงอินโลแบบเต็มที่เลยอ่ะเราเลยแต่งแบบนี้เลยแบบตามตัวจริงเป๊ะเฮ้ยเท่อ่ะโคตรอินโลอ่ะโคตรแน่นอนไหนเราดูของปั๊บปั๊บบ้างสิของเราพรีเมียมมากเลยนะไหนยุบดิ อุ้ยหลังหมาน่ารักไหมหมาน่ารักมากโคตรคิ้วปั๊บ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 นามสกุลคิ้วคิ้วอะโนบอยเฟนอะน่ารักมากไปไหนต่อไปแลนด์ขาวเลยเขาเหนื่อยแล้วโอเคได้ครับเราไม่เอารางวัลหรอไม่เอาค่าตอบแทนหรอไม่ค่ะไม่ฟรีเรารวยมากเลยใช่ไหมเราไม่รวยแต่เราบริการด้วยใจไงจริงเปล่าถ้าเรารวยเขาจะของขี่แท็กซี่ยังไงให้เสียเงินลูกค้าคนแรกเลยรู้เปล่าเนี่ยเป็นลูกค้าคนแรกของเราเลยแบบเราไม่เคยทำแท็กซี่มาก่อนอันนี้คือแบบ first impression โอ้ยซิงอ๋อเป็นไงการที่ได้เจอลูกค้าคนนี้ดีถือว่าคุ้มค่าแล้วเกิดมาคุ้มค่าถือว่าแบบว่าตายได้แล้วขอเดี๋ยวเขาให้5ดาวนะครับขอบคุณสำหรับรีวิวครับปลอดภัยอบอุ่นแล้วก็คนขับสุภาพเรียบร้อยมากค่ะปากหวานแบบนี้ไอเดียอะไรจ๊ะป๊าป๊าบ1997ค่ะโอ้โหหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวกูทุกคนนี้จำไว้นะ 3.68 ไอเดียอะไรนะ1997ค่ะ1997ให้เขาไปสัก 25,000 ละกันเขาเป็นผู้เล่นใหม่อะนะอุ้ยขอบคุณเสือเอาไว้ซื้ออาหารกินกับน้องๆได้เราจะเก็บไว้ซื้อมาม่านะครับนี่ถึงแล้วแลนด์อุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้ใช้บริการอีกนะได้ครับนี่อยู่ตรงเนี้ยรถคันสีเหลืองแท็กซี่ครับลูกบอกเขาว่าอยู่หลังห้องน้ำหลังห้องน้ำมันว่างเดี๋ยวนะคนนี้แน่เลยลูกเขามาแล้วโอเคลูกเขาอยากเจอเสือว่าเลยอ่ะพี่หนูสวัสดีคุณเสือสวัสดีครับเอาแม่มาส่งละโอเคครับเป็นไงพี่สุดยอดแม่เราเกือบตายแล้วชนปิ้นอ่ะ เราอย่าลืมพาแม่เราไปขายยานะอย่าให้แม่เราไปขายคนเดียวผมก็ขับรถไม่เป็นเหมือนกันไม่แต่ลุงว่าน่าจะขับได้ดีกว่าแม่แหละแม่หนูหม่งทุกอันเลยอ่ะที่มีหลักกิโลเสาไฟอ่ะชนปิ้นเลยอ่ะมีทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเจอกันครับเอ็นจอยครับโอเคลูกค้าคนแรกติดลบ 25,000 ลงบัญชีไปทุกคนเราก็ต้องโพสต์ต่อเราจะจอดรอลูกค้าอยู่ตรงนี้ละกันนะมาละทุกคนลูกค้าสวัสดีครับใช่แท็กซี่ไหมคะใช่ครับพี่หนูอยู่โรง
อะไรอ่ะเขาเรียกลงน้ำมันปะลงที่เลยปั๊มไดโนเสาร์มาค่ะอ๋อนอกเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดเท่าไหร่หรอคะฟรีครับผู้หญิงส่งฟรีโอ้ผู้หญิงส่งฟรีโอเคค่ะ ไอ้มันอยู่ตรงข้ามกันหรือว่ายังไงครับหนูอยู่เดี๋ยวหนูส่งเข้าไปในข้อความได้ไหมคะได้เลยครับส่งมาได้เลยครับลูกค้าคนที่2ที่ติดต่อมาก็เป็นผู้หญิงอะนะซึ่งอาชีพนี้ไม่ได้จะได้ตังค์ว่ะตามสโลแกนของเราละผู้หญิงส่งฟรีเนี่ยอย่าหาทำเลยครับแต่เราไม่คิดตังค์นะครับสำหรับผู้หญิงเสือไม่คิดตังค์อยู่แล้วเสือพร้อมบริการแต่เสียงหวานๆแถมตังค์ให้ด้วย ทำอาชีพเซ็กซี่ยังไงให้จนนะอย่าหาทำนะครับชีวิตจริงอย่างนี้มันก็จะมีคนที่มีปัญหาอย่างนี้อยู่เยอะอยู่นะที่แบบว่ารถหายรถพังกล่องซ่อมไม่มีอะไรเงี้ยแล้วโพสต์ทวิสต์ไปบางทีก็มองไม่ทันมองไม่เห็นแต่เราก็ต้องระวังกันนิดนึงเขาอาจจะใช้ผู้หญิงในการล่อผมมาฆ่าก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งจริงผมก็ควรมีน้ำยาสตันไว้ด้วยปิ๊นปิ๊นสวัสดีครับถึงแล้วครับไปไหนครับหนูเพิ่งเข้ามาไม่รู้จะไปไหนอ่ะมีเพื่อนอยู่ในนี้ไหมไม่มีเลยค่ะมาคนเดียวหนูอยากไปไหนก็ได้ไปชงได้หมดเลยโอ้ยแล้วมาแล้วแล้วทำไมเรามาตอมอที่นี่เมื่อวานหนูขับรถมาแล้วมันมีคันนึงชนรถหนูไปติดต้นไม้อ่ะอ๋อก็เลยค้างเต๋ออยู่นี่เลยใช่ค่ะหนูอยากทำอะไรไหมจะได้ไปส่งหนูอยากไปหาเพื่อนเล่นค่ะหนูอยากหาเพื่อนเล่นไปที่ที่คนเยอะๆแบบนี้เหรอใช่ค่ะพี่มีให้เลือก3สถานที่1คือแลนม่วง2คือแลนแดงตรงกลางก็จะมีคนอยู่และสุดท้ายคือชายหาดคนเยอะชายหาดเขาไปทำอะไรกันคะส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นแลนขาวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงชายหาดคนก็จะแฮงเอากันมาเป็นจุดแฮงเอาประมาณคนก็เดินเล่นอะไรเงี้ยได้ค่ะเดินเล่นชายหาดก็ได้เดินเล่นชายหาดได้ครับได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปส่งให้พี่ชื่ออะไรคะชื่อเสือป่ะโทษครับชื่อเสือครับเสือใช่พี่น่ารักมากเลยที่ให้ผู้หญิงนั่งฟรีเพราะว่าหนูไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหนูพี่บริการฟรีบริการทุกระดับประทับใจจริงค่ะแต่อย่าพกเงินสดที่นี่โดยเด็ดขาดหนูไม่มีให้พกครับเพราะว่าป้อนกันเดือดมากเท่าไหร่ก็หมดอยู่ตรงนั้นน่ะเผลอๆโดนป้อนอีกมาม่าครับนี่เอาไปทำอะไรมาม่าครับเอาไปต้มครับเอาไปต้มในแลนไหนก็ได้ที่เป็นรูปรถตามในแมปกินได้เฉพาะในแลนนะมันเพิ่มเยอะไหมคะเพิ่มประมาณลุงก็ไม่เคยกินน่ะแต่แบบเอ้ยลุงเคยกินแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้สังเกตน่าจะ 30-40 กินสัก 2-3 อันเต็มโอเคมันจะถูกที่สุดแล้วหนูมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยเงินสดมี 1,900 ค่ะแล้วในราคาล่ะหนูดูไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวลุงพาไปเช็คนิดนึงนี่หนูลองไปดูอย่าบอกนะ0บาทมี 5,000 ค่ะน่ะเอาไว้ซื้ออาหารแต่อาหารก็โดนป้อนได้นะมันน่ากลัวมากตรงลุงจะบอกว่าตรงชายหาดตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนป้อนประจำแต่ถ้าคนอยู่เยอะก็ไม่ค่อยกล้าเลยครับแบบว่ายืนเดี๋ยวมันก็ใช้ปืนยิงเราให้ล้มแล้วเขาก็อุ้มเราไปอ่ะก็ระวังด้วยพวกอาหารสบู่โทรศัพท์มันขโมยเกี้ยงอ่ะดังนั้นไม่ต้องกดเงินไว้ในตัวเยอะเอาเท่าที่ใช้ซื้อของก็พอละได้เลยครับครับเอ้ยนะเดี๋ยวลุงให้ตังค์ดีกว่าไม่เป็นไรให้ไปรับหนูก็พอแล้วไอ้ดีแล้วเอาไว้ซื้อขนมไม่เป็นไรครับลุงให้ไว้ซื้อข้าวซื้ออะไรบอกไอ้ดีลงมาเลยลุงใจดีมาก3014ครับ3014ไปทุกคนขี่แท็กซี่10,000ฮะ10,000ลุงให้ไว้10,000นะอยู่ในธนาคารเอาไว้ซื้ออาหารคุณลุงส่งหนูไว้แลนใกล้ๆก็ได้ส่งหนูไว้แลนใกล้ๆนี่ไงชายหาดแหละได้แต่หนูวิ่งเอาจะวิ่งทำไมแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่อซานิค่ะเล่นนานยังเพิ่งเข้ามาเลยค่ะใช่เหรอไม่ใส่หัวนิ้วอ่ะเดี๋ยวโดนแทงใส่หัวนิ้วเลยหัวนิ้วอ่ะมันจะได้ไม่โดนจิ้มอย่างเงี้ยคือไม่โดนแน่นอนเพราะเขาจะรู้เลยว่าเป็นผู้เล่นใหม่จะได้ไม่ต้องระแวงไงมีของในตัวก็ไม่โดนป้อนหรอกอันเนี้ยจนกว่าบัตรจำหมดนะถ้ายังไงฟูชื่ออะไรนะฟูมิลุงจะได้เมมเบอร์ไว้ซานิค่ะซานิซานิแมวเป้าอ่ะแมวเป้าใช่ถ้ามีอะไรก็โทรมาหาลุงได้เลยถ้าจะให้รับคุณลุงชื่ออะไรนะคะเสือใช่เขียนว่าเสือแท็กซี่ก็ได้1อะไรนะเบอร์คุณลุงคือ 106738 ขอบคุณค่ะคุณลุงครับเมมไว้แล้วได้ครับแฮปปี้แฮปปี้เอนจอยครับโอเค
เรียบร้อยถึงเป้าหมายและก็โดนอีก 10,000 นะครับจริงๆก็ช่วยได้ก็ช่วยนะผมไม่อยากให้เขางอมเท่าไหร่ผมเข้าใจเลยอะมาเล่นแรกๆผมมาเล่นแรกๆผมก็ได้เงินฟรีจากคนที่มาเล่นก่อนหน้าเยอะมากๆผมก็เพิ่งเข้าใจตอนนี้แล้วว่าผู้เล่นที่เล่นมาสักพักแล้วเขาก็อยากช่วยผู้เล่นใหม่ทุกคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ผมเป็นผู้ชายตอนนั้นคนก็ช่วยเยอะไม่เกี่ยวเลยช่วยมัดโอเคหาลูกค้าต่อครับเราก็จะจอดที่นี่แหละนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเพื่อให้พร้อมเสมอสำหรับการรับลูกค้านะนะอ่าฮะโอเคเติมน้ำมันเฮ้ยมีลูกค้ามาแล้วทุกจุด 10,000 ทุกจุดโอเคทุกคนเราก็รอลูกค้าอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมพบว่าฟรีเดี๋ยวดิตอนนี้หลักๆอยากแค่คุยอ่ะไม่ได้อยากได้ตังอะไรใดจากใครหรอกแต่แค่ว่าอยากคุยเฉยๆอยากช่วยอยากส่งแค่นั้นแหละตอนนี้เหงามากแท็กซี่เหงาจัดเฮ้ยโอ้ยโจรเชียปอนโอ้โอเคเราหาที่สิงห์สถิตก่อนมีคนโทรมาสวัสดีครับพี่แท็กซี่หรือเปล่าใช่ครับได้รับทำอย่างอื่นไหมจริงๆพาร์ทนี้ก็ยังไม่จบนะครับสำหรับงานแท็กซี่ของเสือเอ๋อแต่แค่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำหลังจากนี้นั้นค่อนข้างนานครับก็เลยคิดว่าแยกเป็นพาร์ท2ดีกว่าอยากให้ทุกคนเดานะครับว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำหลังจากนี้มันคืออะไรคอมเมนต์กันเข้ามาเลยสำหรับใครที่ทายถูกเนี่ยผมจะให้ 10,000 ครับโปเตโต้ใน Minecraft นะ ซึ่งก็ฝากกระทืบไลค์กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีบตัดพาร์ท2ให้ดูแบบเร็วที่สุดเลย